ขอต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงกระต่ายเงาจันทร์ช่องของคนหลงไายความเผ็ดร้อนในจินตนาการจากตัวหนังสือก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งทามไม่อยากพลาดนิยายฮอตๆของช่องเรานะคะผมยังจำสัมผัสลิมมฝีปากนั้นได้มันช่างชุ่มชื้นนุ่มนวล ดุดกรีบดอกสากุระหลังลับน้ําค้างยามเช้ามาื่อหวานล้าเหมือนอาบไปด้วยน้ําพึ่งตาคู่นั้นอีกให้ตายเถอะผมละจากมันไม่ได้นี่ผมกำลังคลั่งเธอเหรอไม่ไม่ไม่หรอกผมไม่เคยเป็นแบบนั้นกับใครสำหรับเธอน่ะเหรอก็แค่ ประตูลิฟต์ชั้น3ภายในคอนโดกลางเกาง่ากลางใหม่ถูกเปิดออกร่างหญิงสาวในชุดนักศึกษาสะพายกระเป๋าอยู่บนบา่าสองมือหอบโมเนลบ้านทรงโมเดิร์นหรูขนาดกว้างยาว60คูณ60เซนติเมตรซึ่งพึ่งพีเซนอาจารย์เสร็จใบหน้าใสาไร้ซึ่งเครื่องสำอางดูซีเซียวด้วยจากการอดนอนยังเห็นได้ชัด สิ่งประดับบนนั้นมีเพียงแว่นสายตากรอบนาสีดำให้เดินหลับตอนนี้ยังได้เปลือกตาพยายามสู้ชีวิตให้วุ่นวายกับอาการง่วงจัดนอนวันละสองสามชั่วโมงมาไม่รู้นานแค่ไหนแล้วครั้งล่าสุดที่ได้หลับเต็มแปดชั่วโมงมันคืนอเมื่อไหร่จำไม่ได้ล่างบอบบางเดินเหมือนคนไม่ได้เอาวิญญาณกลับมาด้วยจะก้มนาแล้วให้ขาเดินไปตามสัญชตาตญาณ ลเล็กกระทบกับชายที่เดินสวนมาร้างกายโซเซตามแรงกระแทกของคนตัวใหญ่กว่าโชคดีที่ไม่ล้มไปสะก่อนดูท่าเขาคนนั้นคงไม่พอใจขอโทษค่ะเธอน้อมศีรษะเอ่ยและปล่อยให้เรื่องจบไปทั้งที่ไอ้คนนั้นมันมาชนจะก่อน ปกติเป็นคนเดินช้าทำอะไรช้ากว่าคนอื่นแต่เหมือนวันนี้ทุกอย่างรอบกายมันช้ากว่าปกติเดินช้ากว่าเดิมหรือห้องมันอยู่ไกลกว่าเดิมหญิงสาวนึกถามตัวเองกุญแจห้องถูกไขและเปิดเข้าไปในที่สุดลงเท้าผ้าใบสีขาวมอมแมมกระด่างกระดำถอดอย่างลุกลกเชอหันวางโมเดลในมือลงบนโต๊ะแล้วตามด้วยกระเป๋าสะพาย หนักน้าเหลือเกินวันนี้ความเหนื่อยเสมือนกำลังฉีกล่างให้ขาดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในตาโลยพิษมองผลงานตัวเองตั้งแต่ส่วนหลังคาลากสายตาเชื่องช้าไต่ลงมาตามผนังหน้าต่างประตูบันไดสุดท้ายมาหยุดที่ป้ายชื่อและนามสกุลของเธอคีติกายศวรลังสรรรหัสสี่ ห้าสี่ห้าห้าพนงานของเธอไม่เลวนะแต่การนำเสนอยังธรรมดาไปหน่อยอาจารย์ว่าถ้าเธอพัฒนาสกิลเรื่องการพูดจุงใจให้มากกว่านี้จะไปไกลแนะ่นั่นแหละเรื่องยาก ไม่ใช่ไม่พยายามทว่าความถี่ทวนอรอบคอบบวกกับอกับกริยาเคลื่อนไหวอย่างใจเย็นเป็นผลให้หญิงสาวกลายเป็นคนทำอะไรช้ากว่าคนปกติที่ควรเป็นยังดีที่มันไม่ได้เป็นผลต่อการเรียนและใช้ชีวิตแต่อนาคตอันไกล้ในการทำงานนี่สิคงต้องปรับตัวมากกว่าที่เป็น เสียงแก้วสตันเลสบนชั้นวางติดผนังล่วงตกลงพื้นปลุกความคิดอหลุดลอยให้กับเข้าร่างเคติกาก้มเก็บแก้วดังกล่าวแล้วเงยใบหน้ามองชั้นวางบนผนงังที่ตอนนี้จานที่วางซ้อนกันกำลังขยับเตรียมล่วงลงมาเสียงบางสิ่งจากห้องติดกันกระทบผนงังมันรุนแรงจนจานชามของเธอแตกไปหลายใบ จนเชอต้องตัดสินใจซื้อใหม่เป็นพลาสติกหรือวัสดุที่ตกลงมาจากที่สูงแล้วไม่แตกทำให้จำใจต้องวางจานชามเอาไว้บนชั้นติดผนังนั้นต่อไปความเบื่อหน่ายม่มากขึ้นพอเนอกจากเสียงกระแทกกระชบผนังไม่ต่างจากแผ่นดินไหวยังมีเสียงคลางกระเสวดังลอดเข้ามาให้ได้ยินเธอสายหัวให้กับชีวิตบระซบวนนี้ คีติกาถอดแว่นออกจากรอบหน้าแล้วถือไว้ในมือทิ้งตัวคว่ำลงบนฟูกนุ่มดังคนไร้กระดูกละเรียวแรงเปลือกตาปิดลงอย่างไม่ต้องสั่งการแต่แล้วยังไงเล่าเธอจะหลับได้อย่างไรในเมื่อเสียงควนคางข,งของหญิงข้างห้องเพิ่มความดังขึ้นเรื่อยๆป้านจะขาดใจชังสอดของกับเสียงผนังที่ถนัดถี่รัวเหลือเกิน มันไหร่จะเสร็จกันสัทีหงุดหงิดจ,จนต้องหยิบหมอนมาคลุมทับหัวและอุดหูเอาไว้ห้องพักราคาถูกที่เช่าต่อจากเจ้าของหญิงสาวจำต้องอยู่ที่นี่เพราะใกล้กับมหาวิทยาลัยเพียงแค่เดินถึงซึ่งประหยัดค่าเดินทางไปมาก90%ของคนพักอาศัยที่นี่คือนักศึกษาด้วยกันรวมถึงห้องที่ติดกันนี้ก็ด้วย และอย่างว่าคอนโดชั้นประหยัดเช่นนี้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างคงไม่ได้ดีเด่อะไรมากมายทำไมเธอจะไม่รู้ในเมื่อเธอคือนักศึกษาชั้นปีที่สามคณะสถาปัตยกรรมไอ้พวกนายทุนหาผลกำไรไล้ความรับผิดชอบสิ้นดีมอนปิดหัวถูกเวียงกลับไปที่เดิมฉันนอนไม่หลับไม่ใช่แค่เสียงซานสว่าดของห้องข้างกันอย่างเดียว แต่เนื้อตัวทั้งตัวทั้งร้อนทั้งเหนียวคงหลับในสภาพเช่นนี้ไม่ลงคีติกาลุกหายเข้าไปในห้องน้ำเธอใช้เวลาร่วมชั่วโมงปล่อยให้สายน้ำจากฝักบัวรดดินเลือนผมดกดำสนิทไหลจากส่วนเว้าโค้งลงมายังกายความเย็นของสายน้ำผสานกับกลิ่นความหอมของสบู่หลวกำลังบำบัดให้จะผ่อนคลาย ร่างกายอันอ่อนล้าเริ่มมีพลังขึ้นมาสักหน่อยชว่าทางที่ดีที่สุดคือการพักและปิดสติบนเตียงนอนการนอนคือการเยียวยาเชิงที่สุดในนาทีนี้มือบางคว้าผ้าขนหนูเช็ดผมซึ่งยาวถึงกลางหลังและเนื้อตัวก่อนจะหยิบชุดคลุมที่แขวนอยู่มาห่อกายเอาไว้ก้าวออกจากห้องน้ำแล้วมองไปยังผนังห้องเงียบกันสักที ท่าทางผู้ชายวันนี้คงอึดไม่เบาพอเท่าที่กะเวลาในหัวคุณเธอห้องข้างๆติดกันนี่โหยหวนนานและดังกว่าปกติความคิดที่ไม่รู้จะเรียกว่าชมได้ดีไหมเกิดขึ้นในหัวขณะหันไปด้านข้างก็ถึงประตูบานเลื่อนของระเบียงห้องเธอต้องออกไปจัดการตากแพนตี้ระบาเสียที่ซักเสร็จแล้วที่ถือเอาไว้ในมือว้าย อย่าเสียงดังซิเสียงตนกกระทันหันยังไม่ทันได้กรีดร้องดังมากปากจิ้มลิ้มโดนปิดสนิทด้วยบือหนาของหนุ่มในชุดนักศึกษาซึ่งปีนระเบียงมาจากไหนก็สุดรู้ดวงตากลมเบิกกว้างแทบไม่กระพริบ,บคนตรงหน้าจัดเป็นผู้ชายหน้าตาดีไตระดับถึงดีมาก ผมทรงคอมมาสีน้ำตาลแดงที่ยุ่งเล็กน้อยทำให้เขากลายเป็นวายร้ายเต็มตัวความสูงของเธอเพียงแค่ปลายคางจึงทำให้เห็นว่าจมูกสันเป็นลำนั้นโด่งแหลมขนาดไหนกรอบหน้าชัดคมเกี้ยงเก่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างกายซึ่งไม่รู้ว่าจากตัวชายหนุ่มหรือติดมาจากคนที่เพิ่งแอบนัวเนียกันเมื่อครู่ คีติกากวาสำรวจอย่างรวดเร็วผิดกับนิสัยปกติของตนในขณะที่ตัวเธอถูกกอดรวบแน่นอยู่กับแผงอกวกว้างมีกล้ามเนื้อเล็กน้อยเขาไม่ติดกระดุมเสื้อเปิดแวกโชลาอยู่เช่นนั้นก้อนใจกระทบพรงอกคมคลามยังไม่เคยเป็นมาก่อนรู้สึกอีกทีก็คือทำไมมึงอยู่ในชุดนี้มึงกำลังเอาใครโย ปล่าเปล่านะฉันเปล่านะคะพี่นี่นี่แค่กาลังจะนอนมึงยังมาตอแหลนอนเฮี้ยอะไรเวลานี้กุกเคาะประตูแทบพังเตียงกับประตูห่างกันแค่นี้มึงเล่นชู้อยู่ใครฮะอีเล่ฉันเปล่านะพี่ไหนมันอยู่ไหนมันที่ว่าอยู่นี่ยังไงล่ะเงียบเงียบนะขอเข้าห้องน้ำหน่อยเธอใสายหัวเพราะยังโดนปิดปากอยู่ในท่าเดิม ขอเข้าแป๊บเดียวจะไปถอดคอนดอมอย่าไปไหนนะสติคนฟังเหมือนโดนยาชาเข็มใหญ่ฉีดเข้าเส้นเลือดดำอย่างรวดเร็วเพราะแม้มือหนาปลดออกจากปากเธอแต่ร่างกายยังค้างนิ่งอยู่เช่นนั้นประสาทรับรู้ที่มีตอนนี้คือเสียงชายหญิงข้างห้องเอะอะโวยวายและดวงตาเธอเห็นผู้บุกรุกเดินเข้าไปในห้องน้ำ แล้วหันหลังชํำบางอย่างกับกลางหว่างขาเขาโดยไม่ปิดประตูไปส่งที่หน้าห้องหน่อยเขาควา้าหมับยองเข้ามือคนที่จังง,งังทำตัวไม่ถูกอยู่ในภาวะกระเจิดกระเจิงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมต้องไปส่งละ่ะแค่อยู่ๆโผล่พูดมากลางระเบียงห้องเชยยั่งอื่งไม่หาย เสียงดังลั่นสนันของสองคู่รักมหาลัยเดียวกันยังทะลุมาส่วนไอตัวต้นเรื่องที่น่าบอกชัดว่ากูแคร์ที่ไหนเฮนน่าคิติกาปิวตามแรงดึงความอ่อนล้าในวันนี้ทำให้หญิงสาวไร้เรียวแรงจะต่อสู่การอดนอนมันคือภัยมืดอันร้ายกาจซึ่งดูดพลังของเธอไปจนสิ้นเดีเด๋ยวหน,หนูยังไม่ได้ใส่เสื้อ ทั้งแบบนี้ละดีคนอยู่ในชุดคุมฝืนแรงชายตัวโตวไม่ไหวทันทีเมื่อประตูห้องเปิดจังหวะนรกสาบเข้าแทรกเหมือนพมลิขิตเกลียดขี้หน้ากันมาแต่ปางไหนพอประตูห้องติดกันก็เปิดออกคนที่ตกใจไม่ใช่ชายชูที่ปีนข้ามาห้องเธอแต่เป็นเธอเพราะอะไรล่ะพี่กลับก่อนนะครับเลิกเรียนแล้ว จะรีบมาเกาะน,นะตัวดือ้อ What, What the fuck ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าลมหายใจของเธอเสียด้วยซ้ำลางอิงแอบอยู่ในกอดแก่งหน้าเล็กถูกอุ้มไว้ในอุ้มมือหนาและกีบปากโดนครอบครองอย่างถือดีใช่ดีดีจังเนาะจูผู้ชายมันเป็นอย่างนี้เหรอเริ่มอิจฉาผู้หญิงห้องติดกันแล้วสิ จุมพิษหวานเนินนานไล่อาการแค่สายตาเพื่อร่วมชันหัวร้อนจนทุกอย่างสงบจึงถอนออกทวา่าแซนเชื่องช้าอย่างคนกำลังเสียดายอะไรบางอย่างตาคมของชายหนุ่มจับนิ่งไปบวงหน้าใสไล่เครื่องสำอางพลางปลายลิ้นอุ่นลิมเลียลิมฝีปากล่างของตนเองตักตวงรสชาติความหวานของเธออย่างเสียดายของใจกระตุกด้วยแรงเต้นแปลกประหลาด สมองพูดดังในหัวโดดเรียนแม่งสะดีไหมกูสายตาคนสองคนสบกันหลายคำพูดตัวเธอชาขาแข็งจนกล้าไม่ออกในวันนี้เธออายุยีสิและได้สูญเสียจูบแรกไปกับใครที่แม้กระทั่งชื่อเธอยังไม่รู้จักมหาวิทยาลัยอันกว้างใหญ่เกินไปที่จะเห็นหน้าคนคนนี้มาเดินเฉียดกันให้เจอะเจอ ที่นนแน่ๆเขาไม่ได้เรียนคณะเดียวกันกับเธอมุมปากอยากลึกกระจับได้รูปคมเหยียดยิ้มเล็กน้อยก่อนพลักบงแขนออกแล้วติดกระดุมเสื้อพางหมุนตัวเดินจากไปยังลิฟตคีติกายังมองตามแผ่นหลังอันพราเบอร์เพราะเขาห่างเกินระยะความชัดของสายตาออกไปเรื่อยนิ้วเรียวยกขึ้นแตะริมฝีปากตัวเองบ่งหน้ายังร้อนผ่า หัวใจยังแกว่งไหวเสมือนกำลังโดนแรงเหวี่ยงของเฮอริเคนคนคนนั้นที่เธอไม่รู้จักกลายเป็นเจ้าของจูบแรกของเธอแล้วคนร้ายกาดนี่เขาเป็นใครกัน